ันนี้มาบวงสรวงละครได้เจอกับหนุ่มเวียหนุ่มหลุยและสาวมินขนาดงานนี้เป็นงานบวงสรวงยังเกิดกระแสคู่จิ้นกันจนได้ใครจิ้นใครไปฟังเขาพูดกันดีกว่าคนดูเขาอินจัดมากถึงขั้นแบบจิ้นว่าแบบเฮ้ยกิ๊กกันเลยไหมหรือว่าเป็นกำลังใจยังไงผมก็ดีครับก็จิ้นกันเข้ามาเยอะๆครับผมจะได้มีแรงทำงานครับผมมีคนตั้งชื่อคู่จิ้นพันข้าวเหนียวคู่จิ้นพันข้าวเหนียวพันข้าวเหนียวกินกันอยู่ในกองเรื่องนี้จะมีคู่จิ้นคู่ใหม่เกิดขึ้นค่ะแล้วเห็มอ่ะเห็มมีคนนึงไงเห็มแบบเห็มก็รักผมมากเพราะผมเป็นคนช่วยชีวิตเขาไว้มาดูแลเป็นองครักษ์ก็เลยเกิดการหึงหวงเป็นรักสามเศร้าเป็นรักสามเศร้าเห็มเวียลุยส์ครับผมอยู่เมืองนู้นนะฮะมันจะไม่ใช่คู่จิ้นกันสิครับก็มันจะกลายเป็นคู่เกย์กันมากกว่านั้นหนุ่มเวีย